นี่วิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เขาเรียกว่าให้อภัยทานเป็นทานที่เลิศเป็นทานที่ประเสริฐทำแล้วผู้ให้ผู้รับมีความสุขอย่างมากนั่นคนเราทุกวันขาดให้การให้อภัยทานบางคนให้แต่วัตถุแต่ขาดอภัยทานไม่ให้เกลียดโกรธอิจฉาพยาบาทเราไม่เคยสละออกเลยอยู่ในใจของเราตลอดเวลามันเผาไหม้ใจของเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้เรามีความทุกข์ทุกข์จากการอาฆาตพยาบาทปองร้ายโกรธเกลียดอิจฉาซึ่งมีอยู่ในใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไรเราก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ในครอบครัวในสังคมในบุคคลพระพุทธองค์หลักของพุทธศาสนานั้นเราต้องเป็นผู้ให้ที่ถูกต้องให้วัตถุทานแล้วก็ให้อภัยทานแล้วก็ให้ทำเป็นทานการให้ทำเป็นทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงนั่นที่พระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราครูบาอาจารย์ให้แก่พวกเราให้อะไรให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตเป็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นสิ่งที่ยากพระคนที่จะให้บางคนก็ให้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็มากมายเป็นมิจฉาทิฏฐิให้ความยึดให้ความติดให้ความหลงให้ความโลภนี่ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิให้ไม่ถูกต้องแต่หลักของพุทธศาสนานั้นการให้ที่ถูกต้องคือให้สติให้ปัญญาให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นความเห็นถูกเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงอันนี้แหละคนเราส่วนใหญ่คนไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถจะให้ได้แต่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของพวกเรานั้นพระองค์มีปัญญาญาณมีญาณอย่างรู้รู้โลกทั้งสามคือรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งโลกโลกวิทูรู้แจ้งโลกไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพรหมเทพเทวาทั้งหลายในโลกนี้ก็ยังเป็นรองพระพุทธเจ้ายังขอเป็นก็เรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าต้องไปอย่างพรหมเนี่ยต้องไปอาราธนาให้พระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังแม้แต่ชั้นอินชั้นพรหมชั้นเทวดาก็ยังต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าขอเป็นสาวกของพระองค์พระพุทธเจ้าจึงเป็นครูเป็นอาจารย์ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายของอินของพรหมยมยักษ์ทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาหมดเป็นผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะพระองค์มีสติมีปัญญามีความยังรู้เราไม่สามารถรู้โลกทั้งสามได้อดีตเราก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรามาจากโลกไหนกันเราก็ไม่รู้ไปอยู่โลกไหนมาก็ไม่รู้มาจากสวรรค์มาจากนรกมาจากเปรตมาจากอสุรกายมาจากสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่รู้ก่อนที่เราจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยในชาติปัจจุบันเนี่ยเรามาจากไหนกันเราก็ไม่มีญาณอย่างรู้แต่พระพุทธองค์รู้แล้วไม่ได้รู้แบบพวกเรารู้ไปหลายชาติหลายภพปรารถนาจะรู้ภพไหนก็ได้พระองค์สามารถรู้ได้หมดและรู้อนาคตว่าบุคคลนั้นจากโลกนี้ไปแล้วจะไปสู่โลกไหนจะไปเป็นอะไรจะไปเกิดในสถานที่ใดพระองค์รู้หมดนี่เป็นความรู้ที่ไม่มีใครทำได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่สามารถยังรู้นับพระองค์จึงเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ชี้แนะพวกเรานั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามเป็นสาวกกำลังเดินทางตามพระพุทธองค์ไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นเองนั้นสิ่งเหล่านี้การให้ทานที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักไว้3ประการมีวัตถุทานอภัยทานธรรมทาน
ึ่งเป็นฐานที่พระเจ้าทรงสอนในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราทำได้เราก็จะเกิดความสุขเกิดประโยชน์มันที่ในหลวงนำมาใช้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์นำมาใช้ปกครองประชาชนของพระองค์เรียกว่าทศพิธราชธรรมทัสสะก็สิบมีธรรมสิบประการที่พระองค์บอกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ก็นำธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนนำมาใช้สิบข้อในชีวิตที่พระองค์ปกครองประชาชนแล้วก็ใช้จริงๆทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอยู่สงบร่มเย็นก็อาศัยธรรมนั่นเองมาประพฤติปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างให้ดูนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็นำมาปฏิบัติตามตั้งแต่ทานตั้งแต่ศีลไปจนถึงการเจริญภาวนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่พุทธแต่สมโนครัวไม่ใช่พุทธแต่การเอ่ยปากมันต้องพุทธที่การกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรียกว่ากรรมกรรมเกิดได้สามทางทางกายทางวาจาทางใจทางใจเรียกว่ามโนกรรมกายเรียกว่ากายกรรมคำพูดเรียกว่าวจีกรรมแต่กรรมนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าเรียกตามประชาชาวบ้านก็เรียกว่าบุญกับบาปกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมชั่วก็เรียกว่าบาปฉะนั้นกรรมทั้งสองประการเนี้ยถ้าเรารู้จักแยกพระเจ้าก็สอนว่าเราควรละบาปบำเพ็ญบุญเห็นไหมการละบาปคือการละเว้นกรรมชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้แต่ความคิดก็ไม่ควรคิดชั่วไม่ควรทำชั่วไม่ควรกล่าวชั่วนั้นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ควรให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราหันมาสะสมมาสร้างบุญกุศลซึ่งเป็นกรรมดีคิดดีพูดดีทำดีทุกคนทำได้ไม่มีใครทำไม่ได้คิดดีก็คิดได้ทำดีก็ทำได้พูดดีก็พูดได้ทำไมเราอยากให้คนอื่นพูดดีกับเราทำไมเราอยากให้คนอื่นทำดีกับเราทำไมเราอยากให้คนอื่นคิดดีกับเราแต่เราไม่เคยคิดดีกับใครไม่เคยพูดดีกับใครไม่เคยทำดีกับใครนี่ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราทำดีไหมพูดดีไหมคิดดีไหมก่อนที่จะให้คนอื่นเขาคิดดีกับเราทำดีกับเราพูดดีกับเราเราเคยทำดีกับคนอื่นไหมเคยพูดดีกับคนอื่นไหมเคยคิดดีกับคนอื่นไหมสำรวจตัวเองก่อนธรรมะคือการสำรวจตัวเองสำรวจกายสำรวจวาจาสำรวจใจตัวเองก่อนว่าของดีนั้นเราได้ทำหรือยังนี่แหละก็เรียกว่ากรรมคือการกระทำเป็นผู้จำแนกสัตว์กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้สัตว์นั้นไปสวรรค์ก็ได้อย่างในหลวงเนี่ยทำไมว่าไปสวรรค์ขาไหลเสด็จสู่สวรรค์ขาไหลทำไมต้องไปเพราะพระองค์ทำดีพูดดีคิดดีตลอดพระองค์ก็ต้องไปอยู่แล้วเป็นสถานที่ของคนคิดดีพูดดีทำดีนะเป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ของคนที่ทำความดีสวรรค์คาไรเนี่ยคนไหนคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่มีโอกาสได้ไปนั้นคนที่คิดดีพูดดีทำดีจะเป็นผู้ได้ไปเท่านั้นอย่างในหลวงรัชกาลที่9พระองค์คิดดีพูดดีทำดีตลอดไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยกล่าวร้ายใครไม่เคยคิดร้ายใครคิดแต่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านมาขอการอนุเคราะห์พระองค์ก็ส่งเคราะห์ให้ประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมาพึ่งบารมีของพระองค์พระองค์ก็แนะนำเอาผู้ที่อยู่ในโครงการไปชี้แนะไปบอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพื่อจะได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมเพราะพระองค์เป็นอะไรพระองค์เป็นผู้ที่คิดดีพูดดีทำดีในหลักของพุทธศาสนานั่นเองคือเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญมีกุศล
มีวาสนามีบารมีจึงจะสามารถทำได้คนปกติทั่วไปคิดแต่ก็ทำไม่ได้บางคนได้แต่คิดแต่ไม่สามารถทำได้บารมีไม่ถึงบารมีไม่พอบารมีแปลว่าการสร้างสมสิ่งที่เป็นความดีเรื่องบารมีไม่ใช่คนอันธพาลบอกว่าคนนั้นมีบารมีไม่ใช่บารมีคือการสร้างความดีคนที่สร้างความดีเท่านั้นก็เรียกว่าผู้ที่สร้างบารมีมีธาตุมีบริวารมียศมีตำแหน่งนั่นเพราะอาศัยเหตุของการสร้างความดีผลของความดีอุปถัมภ์คำจุนให้บุคคลนั้นมียศมีตำแหน่งมีราบมีสการะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหลักของพุทธศาสนาคือต้องเป็นผู้ให้มาก่อนอย่างในหลวงก็ต้องเป็นผู้ให้มาก่อนแต่ไม่ได้ให้แค่ชาตินี้ชาติเดียวคนที่จะให้ได้ขนาดนี้บุคคลที่จะทำคนให้ความสำคัญขนาดนี้ต้องให้มาแล้วนับไม่ถ้วนเหมือนกันเป็นผู้ที่สร้างบารมีมาต่อเนื่องมาอุบัติขึ้นเพื่อมาขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีมาสร้างความดีให้เกิดขึ้นมาเอาสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปมันพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นเอกในโลกเป็นที่หนึ่งในโลกเนี่ยไม่มีใครเทียบเท่าพระองค์มาเอาความชั่วขจัดความชั่วให้สิ้นไปหมดไปเหลือไว้แต่ความดีสิ่งที่ไม่เป็นความดีที่เป็นความชั่วพระองค์ให้ขจัดให้หมดไปความโลภความโกรธความหลงมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระองค์กำจัดออกไปพระองค์ทำเป็นตัวอย่างก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระองค์ก็กำจัดความโลภความโกรธความหลงไปแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้และพระองค์ก็เป็นแนวทางเป็นแบบอย่างให้สาวกที่มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำอยู่และการกระทำนั้นเป็นผู้ที่บ่งบอกว่าพระองค์หมดสิ้นแล้วซึ่งความโลภความโกรธความหลงยังในหลวงเนี่ยมีไหมความโลภไม่มีถึงมีก็เบาบางอยู่ในขั้นเบาบางที่สุดไปที่ไหนก็เป็นผู้ให้ตลอดที่พระองค์ไปทำให้กับชาวเขาบนดอยทุกแห่งทุกที่พระองค์บอกว่า อะไรกำไรคือขาดทุนนะกำไรของพระองค์คือการขาดทุนพระองค์ไปลงทุนให้พระองค์ลงทุนให้แต่ไม่ได้ทุนคืนแต่กำไรที่พระองค์ได้คือทุนที่พระองค์ลงไปนั้นมันขาดเพราะอะไรเพราะพระองค์ไปสร้างให้เขางดจากการปลูกฝิ่นปลูกยาเสพติดแล้วพระองค์ก็หาพันธุ์ไม้ไปหาผลไม้ไปหาพืชเมืองหนาวไปแนะเขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้ไปลงทุนให้ก่อนเมื่อลงทุนให้เขาต้องซื้อมาในราคาที่เขาต้องอยู่ได้ซึ่งมันไม่มีโยมในตลาดมันไม่มีราคานี้พระองค์ยอมขาดทุนไปซื้อมาซื้อเพื่อให้เขาอยู่ได้แต่ในหลวงไม่ไปซื้อใครจะไปซื้อคนไปซื้อก็ไปกดราคาเขาก็ไม่อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องปลูกฝิ่นต่อไปในหลวงก็ต้องลงทุนด้วยการไปซื้อของแพงมาแล้วมาขายถูกขายในตลาดแม้ตลาดมันถูกไงตลาดมันไม่แพงแต่พระองค์ไปซื้อของแพงมาขายถูกก็คือการขาดทุนนั่นเองนั่นคือกำไรที่พระองค์ได้บอกว่านี่เป็นกำไรของเราการขาดทุนเนี่ยเป็นกำไรของเราเห็นไหมมันขาดทุนได้ไม่นานโยมกำไรมันเพิ่มคนหันมาปลูกผักปลูกผลไม้เลิกจากฝิ่นหันมาทำอาชีพที่สุจริตเห็นไหมนั่นคือกำไรที่พระองค์ได้ยอมขาดทุนก่อนยอมเสียสละก่อนเพราะเห็นประโยชน์ว่าคนเรานั้นถ้าไม่ทำอย่างนี้เขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ไม่รู้จะทำอะไรดังนั้นการเห็นอนาคตมีสติมีปัญญาเขาไปแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีบารมีสร้างสมอบรมมาพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีบารมีไม่สามารถโปรดสัตว์โลกนี้ได้
ใครก็ไม่เชื่อพูดใครก็ไม่เชื่อนะพระองค์ไม่ได้พูดอย่างเดียวลงมือทำให้เห็นปฏิบัติให้รู้จึงบอกว่าท่านจงมาดูเถิดนะเวลาเราสวดกันนะท่านจงมาดูเถิดก็การมาปฏิบัติพิสูจน์เนี่ยความจริงที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เนี่ยเป็นความจริงทุกประการถ้าไม่จริงอยู่ไม่ได้2,500กว่าปี2,560ปีนี่อยู่ไม่ได้ศาสนาอยู่ไม่ได้ที่อยู่ได้นี่เพราะพวกเราพิสูจน์แล้วว่าเป็นของจริงคำไหนคำนั้นพระองค์ตัดคำไหนก็คือคำนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถึงโลกจะเปลี่ยนไปแต่โลกนี้อยู่ใต้อำนาจของความจริงความจริงคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาคือพระไตรลักษณญาณคือความจริงที่อยู่ในโลกนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ความจริงอันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลักของอนิจจังคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาคือเราควบคุมไม่ได้นี่คือหลักของการตรัสรู้ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้นะใครก็เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันอยู่อย่างนี้แหละจะไม่มีโลกนี้หรือมีโลกไหนก็ธรรมชาตินี้ไม่มีใครจะมาเปลี่ยนแปลงได้งั้นสิ่งเหล่านี้เองที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นำมาสอนแก่พวกเราคือหลักของความจริงให้ความจริงอันนี้ถ้าเราศึกษาเราค้นคว้าเรามีทานเรามีศีลศีลก็เป็นเครื่องชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์ก็คือการไม่ทำชั่วนั่นเองไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่ทำบาปเขาเรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลศีลชำระกายชำระวาจาห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามโกหกสุราเมรัยละเว้นอบายมุขนี่คือพื้นฐานของความดีที่มนุษย์เราจะต้องสร้างอย่างน้อยก็ศีล5นะถ้าปรารถนามากกว่านั้นก็ศีลอุโบสถศีล8ศีล10ศีล227เป็นนักบวชนักปฏิบัติออกจากบ้านจากเรือนนี่หวังความหลุดพ้นประเภทนี้เมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษของมันแล้วก็หาทางออกจากทุกข์กันโดยการออกจากบ้านจากเรือนเพราะบ้านเรือนทำให้เป็นเหตุแห่งทุกข์ทำไมพระพุทธเจ้าจึงออกจากวังถ้าอยู่ในวังแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์เราไม่แน่นถึงไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเป็นใครเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชกุมารที่มีปราสาท3ฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนมีทุกอย่างมีข้าทาสบริวารบำรุงบำเรอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งกลางวันกลางคืนพุทธเจ้ามีทุกอย่างเจ้าชายสิทธานี่มีทุกอย่างแต่พระองค์ไม่เคยมีความสุขเลยในขณะที่ครองเรือนแต่พวกเราเนี่ยไขว่คว้ากันอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากมีครอบครัวอยากมีลูกพระเจ้าทิ้งเลยเจ้าชายสิทธาทิ้งวันที่ประสูติพระราหุลคือรูปพระโอรสวันแรกเลยประสูติได้วันเดียวพระองค์ก็หนีออกบวชเลยพอประสูติพระโอรสขึ้นมาพระองค์บอกว่าราหุลนามว่าราหุลคือบ่วงคล้องคอบอกบ่วงห่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วถ้าเราไม่หนีบ่วงบ่วงจะคล้องคอเราไว้เราไปไหนไม่ได้เราจะต้องอยู่ในพระราชวังนี้ไปจนตายนั้นพระองค์จึงหนีตั้งแต่คืนนั้นประสูติเสร็จแล้วพระองค์ก็ย่องไปดูหน้าพระโอรสที่กำลังนอนหลับอยู่กับนางพิมพาแล้วก็เสด็จหนีออกบวชแต่พวกเราไม่อย่างนั้นโยมควนควายไขว่คว้าหาสิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษมีครอบมีครัวพยายามแสวงหากันมันก็เพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองทุกคนเดียวไม่พอตัวเองก็มีทุกข์อยู่แล้วยังเพิ่มทุกข์มาอีกเพิ่มภาระมาอีกไหนจะสามีไหนจะภรรยาไหนจะลูกมันเพิ่มภาระให้ตัวเองไปไหนไม่ได้เห็นไหมลูกฉันยังไม่โตเลย
มาวัดไม่ได้ทิ้งไม่ได้บางคนเครียดลูกกำลังเรียนจะเรียนจบไม่จบยังไม่รู้ผ่านไม่ผ่านยังไม่รู้เครียดเครียดกับการที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายเห็นไหมไอ้ตอนอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่ชอบมันสบายดีไม่ชอบชอบลำบากพอลำบากแล้วก็ไปไหนไม่ได้โยมเพราะไม่มีสติปัญญาเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเพราะเจ้าชายสิทธัตถะนั้นท่านสร้างบารมีมาแล้วตรงสร้างบารมีมาแล้วถ้าพระองค์เห็นอย่างนั้นบารมีมันเกิดโยมถ้าเป็นเรานี่มันไม่เกิดไงเห็นแล้วก็ยังไม่เกิดทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกเราก็ยังไม่เกิดปัญญาแต่พระองค์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสร้างบุญบารมีมาครบถ้วนแล้วในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแค่พระโอรสประสูติมาวันเดียวก็นึกได้เลยว่านี่คือบ่วงอันตรายมากเป็นบ่วงที่คล้องคอเราไปไหนไม่ได้ต้องออกไปก่อนตัดใจตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าไม่ตัดพงก็หนีออกบวชตั้งแต่คืนนั้นเลยไม่บอกใครบอกไม่ได้บอกไม่ให้บวชเพราะพระบิดานี้ต้องการผูกมัดอยู่แล้วแต่งงานหาหญิงให้แต่งงานให้ต้องการให้อยู่ครองเรือนให้อยู่สืบราชสมบัติเพราะขณะนั้นพระเจ้าสุโธทนะซึ่งเป็นพระบิดาก็ยังไม่มีสติไม่มีปัญญาในทางธรรมนึกว่าทางโลกเนี่ยดีที่สุดแล้วพอรู้ว่าพราหมณ์มาทำนายว่าเจ้าชายทิฏฐะนี่มีอยู่สองในหนึ่งถ้าอยู่เป็นคารวาสเป็นกษัตริย์ก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแต่ถ้าออกบวชก็ได้เป็นศาสดาเอกของโลกมีอยู่สองประการคติมีอยู่สองคติพ่อก็เป็นกังวลเป็นห่วงมากไม่อยากให้ลูกออกบวชพยายามหาทุกวิถีทางตั้งแต่เล็กจนโตคนไหนที่เป็นคนแก่คนชราคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่ดีก็คัดออกจากวังหมดเลยไปอยู่นอกวังไม่ต้องการให้ลูกชายนี้เห็นไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะได้เห็นกลัวว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะคิดเปลี่ยนใจไปบวชไม่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนที่มีการทรมานเจ็บไข้ได้ป่วยคือคัดเอาคนที่ร่างกายสมบูรณ์พร้อมมาอยู่ในวังเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เจริญหูเจริญตาเจ้าชายสิทธัตถะจะได้ไม่คิดออกบวชจะได้อยู่ครองเรือนเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าจักรพรรดินี่เป็นความหวังของพระเจ้าสุโธทนะผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยคัดกรองเอาหญิงที่หน้าตาดีรูปร่างดีเสียงไพเราะมาบำรุงบำเรอผัดเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนดนตรีประโคมอยู่ตลอดเวลาเอาอกเอาใจสร้างปราสาทสามฤดูให้แต่เพราะบารมีที่เจ้าชายทิฏฐะได้สร้างมาจนนับไม่ถ้วนตีอสงไขยกำไรแสนกับโยมนับไม่ได้บารมีสิบทัศนี่เต็มสมบูรณ์หมดแล้วพร้อมที่จะออกจากบ้านจากเรือนมาตัดสรุวันหนึ่งก็เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาเกิดว่าเอ๊ะมันเราอยู่แต่ในวังไม่เคยได้ออกไปเที่ยวนอกวังเลยก็เลยชวนนายชนะว่าเราหนีออกนอกวังกันเถอะไม่ต้องบอกให้ใครรู้ก็ชวนนายชนะคู่ใจทาสคู่ใจผู้มารับใช้ตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาก็นายชนะก็เกิดขึ้นมาเป็นคู่ก็เรียกว่าเป็นบ่าวรับใช้มาตลอดบ่าวคู่ใจไปไหนก็ต้องไปด้วยกันก็ชวนกันออกไปหนีไปหนีออกจากวังไปไม่ให้ใครรู้หนีออกไปก็ไปเจอคนแก่ถามว่าชนะนี่ใครเนี่ยทำไมหน้าตารูปร่างเป็นอย่างนี้นายชนะก็บอกว่านี่เขาเรียกว่าคนแก่พระเจ้าค่ะคนแก่หน้าตาอย่างนี้หรือเหี่ยวย่นอย่างนี้หรือฟันฟางหักอย่างนี้หรือผมงอกเวลาจะเดินก็จะลุกจะเดินก็ต้องหาที่ค้ำยันนี่เขาเรียกว่าคนแก่ก็อธิบาย
ไปเจอคนเจ็บนอนร้องครวญครางก็ถามว่านี่เขาเป็นอะไรบอกนี่คนไม่สบายคนเจ็บคนป่วยคนมีโรคอันทรมานมากดิ้นรนไม่มีหมอรักษาก็ดิ้นรนขวนขวายทุรนทุรายร้องไห้องเดินไปก็เสด็จไปก็ไปเจอสมณะนักบวชในสมัยนั้นนักบวชมีมากมีลัทธิตั้งเป็นพันๆที่อินเดียนะถ้าใครเคยไปจะยังมีอยู่ลัทธิมากเหลือเกินเป็นพันๆลัทธิก็ไปเจอสมณะสมณะคือนักบวชที่ต้องการความสงบไปหาถ้ำหาป่าหาที่วิเวกอยู่ไปกินผลไม้อยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่หลีกเล่นเข้าไปไม่พบปะผู้คนนานๆจะออกมากินทีหนึ่งพวกนี้จะมีความอดทนสูงบางทีเป็นเดือนจะออกมากินครั้งหนึ่งออกมาหาผลไม้กินออกมาอะไรกินก็ไปปฏิบัติไปบำเพ็ญเพียรสมัยก่อนเขานิยมบำเพ็ญเพียรเป็นฤาษีชีพายคนเคารพนับถือมากบำเพ็ญเพียรตบะเขาเรียกว่าเพียรเป็นตบะแก่กล้าบางคนนี่เหาะเหินเดินอากาศได้เรียกว่าทำฌานได้ฌานนี้ทำให้เหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนกันโลกิยฌานฌานในเบื้องต้นที่สามารถทำได้นักบวชลัทธิอื่นก็ทำได้ไม่ใช่พุทธศาสนาฌานประเภทนี้นักบวชในสมัยนั้นหลายลัทธิก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ทำได้ไม่มากทำได้เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ก็ทำได้บางคนฝังตัวเองอยู่ในทรายนี่เป็นอาทิตย์นะโยมไม่ขยับเลยเขาเชื่อว่านั่นเป็นทางพ้นทุกข์ของเขาเป็นทางสำเร็จของเขาทำได้แล้วเขาสำเร็จนะก็ไปเห็นสมณะก็เกิดความเลื่อมใสว่าสมณะนี่สงบดีนะไม่ยุ่งกับใครเลยไม่สนใจใครเลยอยู่ตัวคนเดียวก็เลยตั้งแต่กลับจากไปหนีออกไปเสด็จออกไปก็นายชนะก็กลับมาก็นอนไม่หลับคิดว่าเรานี่จะต้องออกจากวังแล้วอยู่ไม่ได้ก็ยังห่วงมเหสีนางพิมพาตอนนั้นก็ใกล้จะคลอดราชโอรสแล้วใกล้จะประสูติพระราหุลก็เลยต้องอยู่จำใจอยู่จนกว่าจะคลอดพอประสูติพระราหุลประสูติออกมาก็หนีอยู่ได้วันเดียวก็หนีเลยหนีออกบวชไปศึกษาไปทำความเพียรอยู่ถึง6ปียมเนี่ยไปทำความเพียรกับพระลัทธิต่างๆลัทธิที่ว่าดังที่สุดในสมัยนั้นอดข้าวอดน้ำกั้นลมหายใจนั่งไม่กระดกกระดิกก่อกองไฟร้อมรอบร้อนแค่ไหนก็ทนเอาบางทีสลบไปตื่นขึ้นมาก็ทำต่อไปพระเจ้านี่ทำหมดทุกอย่างทำจนสลบแล้วสลบอีกก็ไม่ใช่ทางความสำเร็จศึกษาตั้ง6ปีโยมไปเรียนอยู่ตั้ง6ปีอาจารย์ต่างๆถามว่าหมดหรือยังอาจารย์บอกว่าหมดแล้วสอนให้หมดแล้วไม่มีแล้วความรู้ไม่มีแล้วไปเรียนอาจารย์ไหนก็แป๊บเดียวพุทธเจ้าสายศึกษาเรียนจบหมดเลยเพราะสติปัญญาของพระองค์นั้นมันเลิศอยู่แล้วแค่ไปเรียนถามว่าอาจารย์หมดแล้วเหรออาจารย์บอกหมดแล้วก็ไปสำนักอื่นต่อที่ว่าดีว่าดังก็ไปศึกษาจนสำนักที่ดังที่สุดดีที่สุดก็ไปศึกษาหมดแล้วก็ไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ใช่ไหมที่มีปางทุกขริยาที่พระองค์ผอมไม่เหลืออะไรเลยพระองค์รูปนี่เส้นขนนี่หลุดออกมาติดมือหมดเลยอดอาหารถึงขั้นนั้นกั้นลมหายใจจนสลบกรรมมือว่าจนนิ้วนี่ทะลุหลังมือเล็บเนี่ยทะลุออกมาหลังมือเนี่ยไม่ปล่อยให้ทำทุกกิริยาทำจนถึงที่สุดแล้วไม่สำเร็จเนี่ยแล้วก็มาเดินทางสายกลางที่วันหนึ่ง
ก็ไปนั่งอยู่ก็ได้ยินพิณสามสายจากเทวดามาดีดพิณให้ฟังพิณนั้นมีสามสายสายหนึ่งตึงเกินไปดีดไปแป๊บเดียวขาดอีกสายหนึ่งหย่อนเสียงไม่เคยไพเราะเลยฟังไม่ได้มันหย่อนจนฟังเสียงนั้นไม่รู้เรื่องแต่อีกพิณอีกตัวหนึ่งซึ่งสายมันพอดีไม่หย่อนไม่ตึงดีดเท่าไรก็เพราะฟังเท่าไรก็เพราะเป็นทางสายกลางที่พระพุทธองค์คิดขึ้นได้ว่าเออนี่แหละคือทางที่เราจะต้องปฏิบัติก็เลยหันมาเสวยอาหารตอนนั้นอดอาหารอยู่ก็หันมาเสวยอาหารนะหลังจากทรมานอยู่6ปีแล้วก็เสวยมั่งไม่เสวยมั่งบางทีก็อดเป็นเดือนไม่เสวยเลยไม่ว่าข้าวไม่ว่าน้ำอดหมดไม่เสวยเลยทรมานร่างกายอยู่อย่างนั้นพอมาเจอทางสายกลางพุทธองค์ก็ตั้งจิตใหม่ว่าเราต้องเดินสายนี้มันเพราะมันพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแสดงว่าทางที่เราเดินมาเนี่ยมันไม่ถูกพระองค์จึงมาเดินทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางสายนี้เป็นสายที่ดับทุกข์นี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมาเรียนต้องมาศึกษาต้องมาค้นคว้าทางสายเอกทางสายกลางที่พุทธเจ้าทรงสอนเพราะทางนี้เป็นทางเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์เพราะคนเรามีทุกข์นะเกิดมาแล้วไม่มีใครไม่มีทุกข์เศรษฐีก็มีทุกข์พระราชาก็มีทุกข์เพราะมีร่างกายมีขันธ์ห้ามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีรูปนี่เป็นที่อยู่ของทุกข์รูปเป็นที่อยู่ของทุกข์เวทนาเป็นที่อยู่ของทุกข์สัญญาเป็นที่อยู่ของทุกข์สังขารคือการปรุงแต่งเป็นตัวทุกข์วิญญาณคือตัวทุกข์นั้นทุกข์ทั้งห้าเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เราต้องมาศึกษาซึ่งมันมีอยู่ในตัวเราร่างกายของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนนั้นการเรียนรู้ธรรมะคือการน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นตัวเองมาปฏิบัติที่ตัวเราเราจึงจะเห็นธรรมะเราไปดูที่อื่นไม่เห็นไปดูคนอื่นก็ไม่เห็นต้องดูตัวเราเองเราจึงจะเห็นนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้ตัวรู้คืออะไรคือตัวสติใช่ไหมเริ่มต้นด้วยสติสติมาปัญญาเกิดคนเรามันขาดสติไงนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้ทำอะไรไม่รู้เลยก็กลายเป็นคนหลงหลงเดินหลงนั่งหลงนอนหลงกินหลงดื่มหลงวันหลงวัยหลงหมดวัยไหนก็ไม่รู้วันไหนก็ไม่รู้คนรู้นี่ก็โอ้นี่มันผ่านไปวันนึงแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังชีวิตเราเนี่ยมันหมดไปวันแล้วเหรอแสดงว่าเรานี่ใกล้แล้วเห็นไหมวันมันผ่านไปเร็วมากอ้าววันหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ปีดิชีวิตเราหมดไปแล้ววันหนึ่งไม่ได้อะไรเลยเพราะเรามัวหลงอยู่ไงไม่รู้หายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้แม้แต่ลมหายใจตัวเองไม่รู้เลยว่าเราหายใจเพื่ออะไรหายใจทำไมเนี่ยเขาเรียกว่าเราหลงไงพระเจ้านี่มาสอนให้เราเป็นผู้รู้ไม่ให้เป็นผู้หลงเราหลงกันมานานแล้วหลงกันมาหลายภพหลายชาติแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถย้อนอดีตได้มันที่พระเจ้าย้อนให้เราดูแต่ละคนแต่ละท่านในพระองค์บอกว่าที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายเป็นสัตว์บ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายอยู่ในนรกบ้างไปเป็นเทวดาบ้างหมุนวนกันอยู่อย่างเงี้ยไม่ไปไหนวนเวียนอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็เป็นทำดีก็มาเป็นมนุษย์ทำดีก็เป็นเทวดาทำชั่วก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็หมุนวนอยู่อย่างเงี้ยคือมันไม่พ้นจากวัฏฏะยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์นี่เอง
คือเขาเรียกว่าหลงนะหลงในภพหลงในชาติหลงในการเกิดของตัวเองไม่เบื่อไม่หน่ายไม่มีนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคนที่เขารู้ก็เกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายวางเบื่อในการเกิดเกิดมาแล้วต้องทุกข์นะนั่งก็ทุกข์ไม่ทุกข์ขยับทำไมนั่งเฉยๆลองสิ5 นาที10 นาทีแป๊บเดียวเท่านั้นเองโยมไม่ไหวแล้วหาทางขยับก็แก๊กก็แก๊กขยับทำไมทุกข์มันบีบคั้นไม่รู้เราไม่รู้เลยว่าทุกข์มันบีบคั้นเราก็ขยับตามมันให้ขยับก็ขยับเราไม่เคยกำหนดรู้เลยว่านั่นคือทุกข์ไงทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่มันนั่งนานไม่ได้นั่งนานแล้วมันเป็นทุกข์ถามว่าเราเปลี่ยนท่าใหม่แล้วทำไมมันถึงทุกข์เราขยับแล้วทำไมต้องขยับอีกก็ทุกข์อีกนั่นแหละอยู่ท่าไหนก็ทุกข์ท่านั้นแหละไม่เกิน5 นาที10 นาทีทุกข์มันก็ถามหาอีกแล้วไปยืนถามว่าทุกข์ไหมทุกข์ไปเดินถามว่าทุกข์ไหมทุกข์ที่เรามีอริยบท4ไว้ทำไมเอาไว้บรรเทาทุกข์โยมจำไว้เลยเอาไว้บรรเทาทุกข์มันปวดก็ผ่อนคลายไปเดินมั่งไปยืนมั่งไปนอนมั่งเพราะต้องการให้มันทุกข์เวทนามันเบาลงไม่งั้นมันหนักหนาสาหัสมันทนไม่ได้นั่งอยู่ท่าเดียวทนไม่ได้ยืนอยู่ท่าเดียวทนไม่ได้เดินอยู่ท่าเดียวมันทนไม่ได้นอนอยู่ท่าเดียวมันทนไม่ได้เห็นไหมเราไม่เห็นเพราะอะไรสติปัญญาเราไม่เกิดเรานึกว่ามันดีมันของโอ้ไม่เห็นมันมีทุกข์เลยไม่ทุกข์ขยับทำไมแล้วไปลุกทำไมไปเดินทำไมไปเข้าห้องน้ำทำไมเดี๋ยวมันปวดฉี่เดี๋ยวมันปวดหนักไปเข้าทำไมโยมมันทุกข์ไงไม่เข้าไม่ได้ทุกข์มันเกิดถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์อีกอ่ะพุทธเจ้าอธิบายละเอียดมากแต่เรามองไม่เห็นทุกข์ไอ้ที่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาที่เราสร้างสมมามันไม่เพียงพอต่อการรู้มันต้องทำต่อไปฝึกฝนต่อไปตัวรู้ต้องมากขึ้นนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำรู้ไอ้ตัวรู้ขาดไม่ได้ขาดเมื่อไหร่เราก็หลงมันนั้นเนี่ยที่มาสอนกันอยู่เนี่ยทำไมต้องทำสมาธิสมาธิคือใจที่มันมั่นคงอยู่กับกายเนี่ยถ้ามันอยู่กับกายได้มันก็มั่นคงเป็นสมาธิมันทำให้จิตใจเราหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวตาเห็นรูปไม่หวั่นไหวหูได้ยินเสียงไม่หวั่นไหวลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตไม่หวั่นไหวไอ้ที่มันหวั่นไหวนี่เพราะสมาธิเราไม่มีพอตาเห็นรูปปั๊บมันปรุงแต่งทันทีรูปนั้นสวยรูปนั้นไม่ดีรูปนั้นขี้เลเกิดความรักเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นไม่พอใจคือความที่เราไม่อยากได้รูปนั้นไม่อยากเห็นรูปนั้นคือความไม่อยากได้คือความเกลียดความโกรธนั่นเองไม่พอใจนั่นเองมันเกิดขึ้นทันทีเห็นไหมพอตานี่กระทบรูปปั๊บจิตมันก็ปรุงแต่งทันทีถ้ามันมีสมาธิมันไม่ปรุงไงมันวางเฉยตาเห็นรูปมันก็วางเฉยเออรูปนั้นก็สักแต่ว่ารูปรูปนั้นไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปนั้นเป็นอนัตตามันเป็นธรรมะได้เลยนะถ้าคนมีสติปัญญามันเป็นธรรมะได้เลยแต่คนไม่มีสติปัญญามันหลงเลยรูปนั้นสวยนะอยากได้ทำไงจะได้รูปนั้นทำไงจะได้เสียงนั้นทำยังไงจะได้กลิ่นนั้นรสนั้นสัมผัสนั้นมันจะปรุงแต่งทันทีมันจะไขว่คว้าได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็เป็นทุกข์พูดตามภาษาชาวบ้านเห็นไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยากมีแฟนอยากได้ชอบคนไหนก็อยากได้ถามว่าเป็นทุกข์ไหมเป็นแต่เราไม่รู้ไอ้ความอยากนะทำให้เกิดทุกข์ต้องแสวงหายอมไอ้ความอยากเนี่ยต้องแสวงหาดิ้นรนให้ได้รูปนั้นให้ได้เสียงนั้นให้ได้กลิ่นนั้นให้ได้รสนั้นถามว่าได้แล้วเป็นทุกข์ไหมเป็นเพราะอะไรเพราะรูปนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงนั้นก็ไม่เที่ยงกลิ่นนั้นก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่อย่างนั้น
มันแปรสภาพไปเรื่อยงั้นเราตกอยู่ใต้อำนาจของความอยากเนี่ยพอรูปนั้นแปรเปลี่ยนเราก็อยากได้รูปใหม่อยากได้เสียงใหม่อยากได้กลิ่นใหม่อยากได้รสใหม่มันไม่มีที่สิ้นสุดของความอยากเพราะอะไรเพราะเราหลงเราไม่รู้นั่นกระบวนการของการปฏิบัติว่าทำไมมาวัดจะต้องมานั่งสมาธิการนั่งเนี่ยเป็นการทำให้จิตอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบฝึกไว้โยมที่จริงสมาธิเนี่ยไม่ใช่จะฝึกเฉพาะการนั่งเดินยืนทำอะไรทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยต้องเป็นสมาธิหมดแต่เริ่มต้นด้วยการนั่งเนี่ยเพราะมันทำได้ง่ายถ้าร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวมันจิตมันสามารถควบคุมได้ง่ายเมื่อเรานั่งแล้วสงบเราก็ต้องหัดยืนให้สงบหัดเดินให้สงบหัดนอนให้สงบหัดกินให้สงบเราต้องทำได้ทุกอริยบทสมาธิเราทำงานอยู่ก็เป็นสมาธิสมาธิคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเหมือนเรากำลังหยิบปากกาเราก็อยู่กับปากกาเรากำลังเขียนก็อยู่กับการเขียนเรากำลังอ่านก็อยู่กับการอ่านนี่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิมันจะสมาธิต้องอยู่เฉยๆไอ้นั้นเป็นสมาธิขั้นสูงหน่อยที่เราต้องฝึกที่ว่ามันอยู่เฉยเนี่ยอยู่กับความว่างแต่สมาธิเราทำได้ง่ายที่สุดคือการรู้ตัวอยู่กับสิ่งนั้นเดินก็อยู่การเดินนั่งก็อยู่การนั่งทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นไม่ใช่มือทำอยู่นี่แต่จิตไปอยู่นู่นอยู่ที่คนโน้นอยู่ที่คนนี้อยู่ที่คนนั้นไม่ใช่มันต้องสัมพันธ์กันนั้นคนเราต้องฝึกมันจึงจะเกิดไม่ฝึกมันไม่เกิดสมาธิมันเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านนำมาจากธรรมะ ที่พระเจ้าทรงสอนทรงเทศนานำมาปฏิบัติเพื่อขัดเกลาให้จิตของเราเนี่ยมันเกิดความสำรวมระวังสติเนี่ยทำให้เกิดการสำรวมระวังไม่ให้จิตของเรามันคิดชั่วระวังไม่ให้กายของเรามันทำความชั่วระวังไม่ให้วาจานี่มากล่าวในสิ่งที่เป็นความชั่วใช่ไหมสติมันคอยระวังเอาไว้มันก็เรามีศีลน่ะใช่ไหมคนที่มีศีลใหม่ๆก็ต้องระวังก่อนกลัวศีลจะขาดกลัวศีลจะด่างพร้อยทำอะไรเดี๋ยวผิดศีลนะคอยนึกไว้เสมอว่าเรามีศีลอะไรศีลข้อหนึ่งเขาว่าอะไรเขาห้ามอะไรข้อที่สองเขาห้ามอะไรก็นึกอยู่เรื่อยนั่นเขาเรียกว่าระวังใช่ไหมมันมีสติระวังคอยระวังไม่ให้ศีลขาดไม่ศีลด่างพร้อยคนไม่มีสติก็คือฉันไม่มีศีลไงฉันไม่ต้องระวังอะไรคิดจะทำอะไรก็ทำนึกจะทำอะไรก็ทำเห็นไหมและผลที่ได้รับเป็นยังไงเดือดร้อนไอ้คนไม่ระวังน่ะมันเกิดความเดือดร้อนเหมือนเราขับรถนะโยมอุปมาเมื่อเราขับรถไปเราไม่ระวังเป็นไงเดี๋ยวก็ไปชนไม่ไปชนสิ่งของไม่ไปชนวัตถุก็ไปชนคนไปชนสัตว์หรือไม่ก็เผลอตกคลองตกคูไปเพราะเราขาดสติไงไม่มีไม่ระวังเหมือนกันโยมชีวิตของเราต้องระวังจะให้มันเดินไปทางไหนที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิชีวิตคนเรามันสำคัญโยมมันขับเคลื่อนด้วยสติโยมขาดสติเมื่อไรชีวิตมันก็ตกคูตกคลองพลาดท่าเสียทีมานั้นใช่ไหมบางคนนึกได้โอ้ไม่น่าทำเลยไปนั่งอยู่ในคุกกับโยมปฏิคุกโอ้กูไม่น่าทำเลยเพราะอะไรเพราะขาดสติในตอนทำไม่ได้คิดโยมไม่มีสติเข้าไปยับยั้งไม่ควรทำไม่ควรพูดถ้ามีสติมันจะยั้งได้อ๋อเรากำลังทำอะไรอยู่มันควบคุมตัวเองได้เห็นไหมถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาไอ้ความผิดพลาดพลั้งเผลอมันก็น้อยลงชีวิตก็ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิชีวิตก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนั่นคนเราเนี่ยทุกวันที่มันไม่มีความสุขไม่มีความเจริญเพราะว่าเราไม่สำรวมระวังขาดศีลขาดทานขาดธรรมชีวิตจึงหาความสุขไม่ได้หาความเจริญไม่ได้ที่ไหนที่มีศีลมีธรรม
มีฐานที่นั่นก็มีความสุขความเจริญสังคมไหนที่มีศีลมีธรรมสังคมนั้นก็มีความสุขความเจริญสังคมไหนที่ขาดศีลขาดธรรมเดี๋ยวก็ทะเลาะกันโยมเดี๋ยวก็ทุบตีกันเดี๋ยวก็ประหัตประหารกันเดี๋ยวก็แย่งชิงกันมันหาความสุขไม่ได้หรอกโยมนั่นจำไว้เลยทานทำให้คนมีความสุขศีลทำให้คนมีความสุขการทำสมาธิเนี่ยทำให้เราสำรวมระวังมีสติมีสมาธิมีปัญญาปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธละความหลงละความเห็นผิดอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นตัวสุดท้ายที่ทำให้เรานั้นพ้นไปจากความทุกข์เราต้องเพียรสร้างเพียรทำมาให้เกิดเองไม่เกิดโยมมันเราหิวข้าวบอกฉันไม่ไปหาข้าวหรอกข้าวต้องมาหาฉันมาไหมโยมข้าวมันมาไหมมันลอยมาไหมเราไม่เดินไปหาจานหาช้อนไม่ไปทำครัวไม่ไปหุงไปต้มนี่ข้าวมันลอยมาไหมไม่ลอยมาหรอกเราอย่าไปหวังเราต้องเดินไปหาเหมือนกันโยมการสร้างบารมีก็เหมือนกันทานศีลภาวนาเราต้องสร้างเราต้องทำขนขวายขยันหมั่นเพียรใช่ไหมในหลวงเอาชาดกมาเขียนไว้เล่มหนึ่งอ่ะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กระทัดรัดขึ้นเรื่องพระมหาชนกถ้าใครเคยอ่านใครเคยดูก็คงจะพอจะเข้าใจว่าทำไมพระองค์จึงหยิบเอามหาชนกมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตพระมหาชนกนั้นมีความเพียรอย่างสูงนะเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อมีความเพียรแม้มองไม่เห็นอะไรเลยก็ยังมีความเพียรตราบใดที่ตัวเองยังไม่หมดลมหายใจความเพียรยังต้องทำอยู่พระองค์สอนให้เราเป็นผู้มีความเพียรไม่ย่อท้อทำอะไรอย่าทำแต่พอฉาบฉวยไม่ใช่มันต้องอาศัยความเพียรในคำพระท่านบอกไว้ว่าบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรใช่ไหมมีความเพียรนั้นตบะความอดกลั้นอดทนแล้วก็ความเพียรต้องอยู่ด้วยกันอดกลั้นอดทนแล้วก็มีความเพียรสองสิ่งนี้ถ้าอยู่ด้วยกันที่ไหนที่นั่นมีความสำเร็จหมดถ้าไม่มีสองสิ่งนี้ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นในหลวงจึงยกชาดกขึ้นมาในทศชาติในชาติทั้งสิบก็มีความเพียรของก่อนที่จะมาตรัสรู้ก็คือพระเวสสันดรเป็นผู้ให้พระเวสสันดรนี่ให้หมดเลยไหมให้จนตัวเองอยู่ไม่ได้ต้องถูกขับออกจากบ้านจากเรือนจากราชวังเป็นกษัตริย์และให้หมดพระองค์มีเมตตาไงลูกก็ให้เมียก็ให้หมดเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเลยไหมเป็นคนไม่เอาเลยใครขอให้หมดตาชูชกไปขอลูกกันหาชาลีก็ต้องให้ถ้าไม่ให้ตัวเองก็ไม่สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้นั้นการให้ของพระองค์นั้นต้องให้ให้หมดโยมแล้วก็มีพระอินทร์ลงมาขอปลอมตัวมาขอนางมัตสีพระองค์ก็ให้ให้หมดเลยไม่เอาใครมาขอให้หมดแต่ที่ให้ไปนั้นน่ะมันเป็นบารมีที่พระองค์สร้างแต่สิ่งที่พระองค์ได้นั้นยิ่งกว่านั้นมากมายพระองค์ได้มานั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลมากคือได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าให้ไม่ได้ให้ลูกให้เมียให้ทรัพย์สมบัติไม่ได้ก็ไม่สามารถจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้งั้นถ้าใครได้อ่านชาดกชาติสุดท้ายคือพระเวสสันดรที่ตามงานวัดต่างๆทุกวันนี้ก็ยังแสดงอยู่ยังเทศอยู่มันเป็นคำสอนมันเป็นคติเตือนใจได้อย่างดีแต่เราไม่ได้เอามาเออนึกว่าพระท่านเทศก็เทศไปไม่ใช่มันมีความหมายลึกซึ้งมากใครมั่งทำได้ไม่มีใครได้ทำได้นอกจากพระพุทธเจ้าใครก็ให้ไม่ได้ให้ลูกให้เมียให้ได้ไหมไม่ได้พระลูกเมียไม่เคยทำร้ายพระองค์เลยเป็นดังดวงตาดวงใจ
คนเราดวงตาดวงใจเนี่ยให้กันไม่ได้นั้นคนที่ให้ได้ก็คือคนที่ต้องการมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงให้ได้งั้นพระองค์ให้ยิ่งกว่านั้นอีกให้แม้แต่ชีวิตตัวเองในชาติที่ย่อยๆพระองค์สละชีวิตให้เป็นทานมาแล้วเห็นเสือกำลังตกทุกข์ได้ยากพระองค์ก็กระโดดไปให้เสือกินเสือจะได้ไม่อดไม่อยากจะได้กินประทังชีวิตไปจะได้ไม่ตายนะพระองค์สละให้ตั้งหลายชาติถ้าเราไปอ่านไปศึกษาประวัติเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากโยมถ้าคนธรรมดาไม่สามารถจะทำได้นอกจากพระโพธิสัตว์นอกจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เท่านั้นที่ทำได้นั่นไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถทำได้อย่างผู้ที่มีบารมีอย่างพระพุทธเจ้าการที่เรามาให้กันเนี่ยเพียงเล็กน้อยนิดหน่อยเหมือนกับในหลวงให้พวกเราเนี่ยพระองค์ให้ตลอดชีวิต70 ปีไม่เคยหยุดเลยโยมในตอนพระองค์ทรงประชวรอยู่ที่สิริราชหมอมาให้สัมภาษณ์บอกพระองค์ก็ให้ขึ้นไปให้เข็นรถขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าไปมองการจราจรไปมองน้ำว่าน้ำมายังไงจะแก้ปัญหาชาวบ้านได้ยังไงจะแก้รถติดได้ยังไงพระองค์ก็ให้ไปประชุมกันเรียกประชุมให้เลขามาประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมาปรึกษาหารือกันมาเสนอโครงการมันจะแก้ปัญหาและพระองค์บอกทุกครั้งที่พระองค์จะไปแก้ปัญหาให้แก่ราษฎรว่าเราจะไม่ทำให้ราษฎรเดือดร้อนนะคือถ้าแก้ปัญหาเขาแล้วเนี่ยราษฎรต้องไม่เดือดร้อนต้องไม่ไปเวรคืนเอาบ้านเขามาเพื่อจะทำถนนเพื่อจะทำคลองไม่ใช่หาวิธีที่ทำให้ประชาชนนี้ไม่เดือดร้อนแต่แก้ปัญหาให้เขาได้นี่คือน้ำพระทัยของในหลวงโยมซึ่งมันไม่มีให้พระองค์เดียวของประเทศไทยฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสมาสร้างคุณงามความดีก็เอาความดีนี้อุทิศถวายแก่พระองค์ที่จริงพระองค์มีอยู่แล้วมีมากกว่าเราเยอะแต่เราเป็นส่วนเล็กๆแต่ส่วนเล็กๆเนี่ยถ้าหลายๆส่วนมารวมกันมันก็ยิ่งใหญ่โยมมันก็เป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจทำความดีอุทิศถวายแก่พระองค์พระองค์ไม่ต้องการอะไรเลยต้องการให้เห็นคนของพระองค์นี้เป็นบุคคลที่คิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละพระองค์จะดีใจอย่างมากไม่เสียเที่ยวที่พระองค์มาโปรดพวกเรามาอยู่ในโลกนี้ร่วมกับพวกเรามาสร้างบารมีให้พวกเราฉะนั้นเพียงเล็กๆน้อยๆบุญกุศลใดที่พวกเราได้ตั้งใจทำในวันนี้และที่ผ่านๆมาที่เราตั้งจิตอุทิศให้ถวายแก่พระองค์ขอให้พระองค์จงไปในสถานที่ที่มีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขออำนาจบุญกุศลทั้งหลายจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวบางสกุลมาเลยมาใส่ขันนี่โยมเดี๋ยวมีจะมีคนที่ถวายเครื่องสังฆทานไตรธรรมอีกใช่ไหมครับมีไหมโยมมีครับก็เดี๋ยวงั้นถวายครับเดี๋ยวงั้นเรามากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวังนิพพานังโหตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมก็นำมาถวายแด่หลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวชุดขาวช่วยลุกไปสักสี่ห้าคนนะครับช่วยรับครับกลับไปบางสกุลใส่ที่ขันเลยนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะบางสกุลให้นะครับครับเชิญนะครับครับใครจะเขียนใบบางสกุลก็ใส่ที่ผ่านข้างหน้าของพ่อนะครับปัจจัยเอาส่งที่นี่ครับปัจจัยส่งที่ข้างหน้านี้นะครับครับครับนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าที่สัตว์พันธุ์ข้างหน้านี้นะครับครับครับสาธุสาธุถ้าใบบางส่วนก็ครับถ้าเขียนตรงนี้ก็ได้ครับเขียนแล้วก็เอาไปใส่ที่นู่นนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสกุลให้กับญาติผู้ต้องรับอีกทีนึงนะครับครับตอนนี้ก็มีเรื่องของค่าน้ำค่าไฟตอนนี้ก็กับค่าน้ำค่าไฟก็ได้ 7,430 บาทแล้วนะครับจริงๆก็ตั้งเป้าไว้ว่าทุกวันพระหรือวันเสาร์ก็จะได้สัก 10,000 นะครับ 10,000 บาทก็ขาดประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวนักบวชอาจจะช่วยๆกันแล้วญาติธรรมที่จะช่วยกันช่วยค่าน้ำค่าไฟของวัดสักให้ได้ครบ10,000บาทนะครับก็ขาดอีกประมาณ 2,600 นะครับจริงๆใบบางสกุลตรงนู้นก็มีแต่ว่าไม่ได้เขียนกันครับเขียนชื่อผู้ล่วงลับนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อจะชักบางสกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับที่ครับเดี๋ยวเชิญนั่งที่ก่อนนะครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก็ได้ครับนั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลวงพ่อต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการังหวังนา
ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาตนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาลฉนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรม